สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญและมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกชูสกุนเด้ครับโคดักทันข่าวลิเวอร์พูลอยู่ห่างๆดูเข้ากลับนะครับ นะครับวันนี้นะหัวข้อของเราครับเกี่ยวกับใช้คำว่าเป็นว่าที่กองหลังคนใหม่ของบาร์เซโลนานั่นก็คือชูสกุนเด้นะครับก็เซ็นสัญญามาจากเซบีย่าเป็นข่าวกับเชลซีกี่ปี1ปีกว่าๆเกือบ2ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีการแย่งชิงกันในตลาดมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันครับว่าทำไมทั้งเชลซีถึงก็อยากได้บาร์ซ่าถึงต้องไปตัดหน้ามาจากเชลซีกุนเด้เนี่ยมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยนะแล้วก็จะช่วยเหมือนกับยกระดับแนวรับของบาร์ซ่าได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นสถิติที่เราเก็บรวบรวมมานะก็ข้อมูลมาจากในเว็บไซต์ The Athletic UK นะที่ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับก็ส่งให้คนแรกครับเติมความสดชื่นก่อนเลยขอคำว่าคุณเด้ทำไมวันนี้เร็วจังวะดุดันดุดันคุณเด้มาแบบดุดันเป็นไงไม่ได้โกรธอะไรเขานะไปดูไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธนะครับแล้วก็ฝาก KBank ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับครับผมอ่ะก็มาดูเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวกันก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยอ้างอิงจากฟาบิโซโรมาโน่นะสายข่าวคนดังเนี่ยก็ใช้เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเกิดว่าประโยคนี้มาเมื่อไหร่ดิวไม่น่าจะพลาดแล้วตอนนี้เนี่ยก็ตามแหล่งข่าวทั้งของฝั่งบาร์ซ่าเองแล้วก็ทางฝั่งของเซบีย่าด้วยรายงานตรงกันหมดนะครับว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่ว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามันยังไม่นิ่งแต่ละสื่อรายงานไม่ตรงกันใช่บางสื่อบอกว่าเงินต้น50ล้านบวกแอดออน10ล้านบางสื่อบอกว่าเงินต้น55ล้านบวกแอดออน5ล้านนะครับเดี๋ยวรอสรุปเรื่องของค่าตัวอีกรอบหนึ่งเรื่องของสัญญานะอ้างอิงจากสปอร์ตแล้วก็มุนโดเดปอร์ติโบ2สื่อกาตาลันบอกว่ากุนเด้เนี่ยจะเซ็นกับบาร์ซ่าจนถึงปี2027นะครับก็คือเป็นสัญญา5ปีนะส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยก็อยู่ที่6ล้านยูโรต่อปีหลังหักภาษีแล้วนะครับหรือว่าตกสัปดาห์นึงเนี่ยก็ 115,000 ยูโรดีลนี้ต้องบอกว่ามันสลับซับซ้อนจะบอกว่าบาร์ซ่าปาดไหมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าถ้าให้เล่าเรียงตามไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยคือซัมเมอร์ที่แล้วซัมเมอร์2021เชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกุนเด้ได้แต่ตกลงเงื่อนไขกับเซบีย่าไม่ได้ค่าตัวนะครับดีลก็เลยล่มไปเพราะปีที่แล้วเซบีย่าอยากได้ค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์นะครับกลับมาซัมเมอร์เนี้ยตอนเปิดตลาดใหม่ๆช่วงที่บอร์ดของเชลซียังเป็นชุดเก่าที่ยังเป็นมารีน่ากรานอฟสกายาปีเตอร์เช็คตอนนั้นเชลซีก็ยังมองกุนเด้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแต่พอเปลี่ยนบอร์ดบริหารมารีน่าออกเช็คออกนะครับเป็นท็อตเบอร์รี่กับโทมัสทูเคิลทำกัน2คนเนี่ยเหมือนกับตัวกุนเด้เป็นเบอร์หนึ่งในใจของบอร์ดชุดเก่าแต่ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในใจของโทมัสทูเคิลทำให้เชลซีไปลดระดับความสนใจกุนเด้ไปจีบพวกเดอริกไปจีบพวกอาเก้ออกสื่อในทางกลับกันบาร์เซโลน่าเนี่ยตั้งแต่เปิดตลาดซัมเมอร์2022เป็นต้นมาเขาโฟกัสกับกุนเด้คนเดียวพูดคุยมาตลอดใช่เป็นมาตั้งแต่ช่วงพฤษภามิถุนามาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยบาร์ซ่าเขาแน่วแน่ที่กุนเด้มาตลอดแต่เชลซีมีซิกแซกออกไปหาเดอริกออกไปหาอาเก้เพราะฉะนั้นการที่เชลซีกลับมาสนใจกุนเด้อีกรอบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไปบอกว่าไปโดนบาร์ซ่าปาด 100% ก็ไม่ได้นะมันเหมือนกับเชลซีสนใจแล้วก็เลิกสนใจพอบาร์ซ่าเขามาโฟกัสเหมือนเชลซีจะไปปาดกลับด้วยซ้ำไปนะครับแต่คุยไปคุยมามันก็ไม่ลงตัวซึ่งไอเหตุผลที่มันปิดดีลกันไม่ได้อะบางเจ้าก็บอกว่าเชลซีให้ข้อเสนอไม่เท่าบาร์เซโลน่าในเรื่องของโครงสร้างการจ่ายเงินครับบางเจ้าสื่อฝั่งเซบีย่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนตกลงปากเปล่ากับเซบีย่าได้ไม่มีการยืดใดๆแต่พอเซบีย่าขอเอกสารเชลซีกลับเงียบไปเฉยซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่ามันไม่แน่ไม่นอนเพราะอย่างโรมาโน่ยืนยันว่ายื่นไปแล้วแต่เซบีย่าไม่ขาย
มันแล้วแต่คนจะเชื่อครับว่าคุณจะเชื่อมุมไหนเพียงแต่ดีลนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นซาก้าจริงๆยืดเยื้อจริงๆแล้วก็สุดท้ายเป็นบาร์เซโลน่าที่ได้ตัวครับอืมครับก็ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นมหากาพย์ได้นะเพราะว่าโอ้โหนี่คือตั้งแต่ช่วงต้นตลาดเรื่อยมาจนกว่าจะได้บทสรุปเนี่ยก็กินเวลาเกือบๆ3เดือนเหมือนกันนั่นแหละแล้วด้วยความที่ผมว่าการแสดงออกของบาร์ซ่าที่แบบชัดเจนว่าอยากได้ขนาดนี้ขนาดว่าเชลซีก็เป็นทีมที่มีเงินเหมือนกันอ่ะแบบสู้กันอ่ะบาร์ซ่าเนี่ยต้องใช้คันโยกนู่นนี่นั่นก็เอาเต็มที่แสดงว่าบาร์ซ่าจริงจังกับดีลนี้จริงๆจุดเนี้ยผมว่าเป็นพอยต์หลักเลยคนเนี้ยคือถ้าถามผมไม่โกรธอะไรตัวนักเตะเลยที่ไม่เลือกเชลซีเพราะเชลซีเคยมีโอกาสที่เป็นเต็งหนึ่งตั้งจ๋าเลยเปิดตลาดปุ๊บจริงจังกุนเด้ปั๊บตอนนั้นกุนเด้มองเชลซีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะแต่เชลซีไปวอกแวกกับดีลอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเขาอะถ้าเราเป็นตัวกุนเด้ลองคิดภาพบาร์ซ่าอาจจะมาทีหลังแต่บาร์ซ่าคุยคนเดียวแล้วคุยแน่วแน่มาตลอดมาเป็นการสื่อว่าเฮ้ยเขามองเราเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆว่ะแต่เชลซีไปจีบคนอื่นมาก่อนเหมือนมองผมเป็นเบอร์สามแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในแง่เงื่อนไขส่วนตัวกุนเด้จะอยากไปอยู่กับบาร์ซ่ามากกว่าผมว่ามันก็ต้องยอมรับครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูวิเคราะห์กันที่กุนเด้นี่แหละทำไมบาร์ซ่าถึงยอมทุ่มจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะสำหรับค่าตัวของกุนเด้เนี่ยมีดีอย่างไรเอาอย่างแรกก่อนนะครับคือหลายคนอาจจะไปตั้งคำถามก่อนเลยโอ้โหกุนเด้ดูจากส่วนสูงแล้วเนี่ยรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่สูงแค่ราวๆ178ถึง181เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขไหนเป็นตัวเลขแท้จริงแต่ก็เนี่ยห่างกันไม่เยอะ178ถึง181เนี่ยนะครับแต่สื่อก็บอกว่ามันไม่ใช่บทพิสูจน์หรอกว่าตัวไม่สูงแล้วจะเล่นไม่ได้เพราะอยู่กับเซบีย่าเนี่ยพิสูจน์ตัวเองเล่นระดับสูงมาหลายปีแล้วนะครับโดยเล่นกับเซบีย่ามา3ปีเนี่ยนะจับคู่กับเดียโก้คาร์ลอสมาก็หลายปีตอบโจทย์แล้วเขาบอกว่าในแต่ละปีมีการเรื่องของพัฒนาเกมรับเซบีย่าเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะพาทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่แล้วไม่ได้เลยนะได้แชมป์ยูโรป้าร่วมกับทางเซบีย่าด้วยเมื่อปี 2019-20 นะครับตรงนี้บ่งชี้เหมือนกันนะครับว่าบาร์ซ่าได้คนที่เป็นตัวท็อปของลาลิก้าคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะถ้าแบบพูดถึงกองหลังแล้วก็เป็นคนที่คุณไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายอยู่ในสเปนมา3ปีแล้วครับผมคือเรื่องของเกมรับเนี่ยนะจริงๆที่สเปนถ้าพูดถึงเรื่องของส่วนสูงเนี่ยก็คงไม่ได้ซีเรียสเท่ากับในพรีเมียร์ก็จริงเอาจริงๆผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปซีเรียสด้วยนะเพราะว่าถ้าจะถามว่าเขาเล่นได้ไหมก็นี่ไงก็เป็นตัวหลักเซบีย่าเล่นแผนหลัง4ยืนคู่ดีเอโก้คาร์ลอสยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาเขาก็เล่นได้แล้วก็เล่นมาหลายปีเพราะฉะนั้นผมว่าแล้วยิ่งอยู่ในลาลิก้าสเปนอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนจากเซบีย่ามาอยู่กับบาร์เซโลน่าก็ไม่ได้แบบต้องปรับตัวเยอะขนาดนั้นด้วยถูกไหมแล้วคือเอาจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของความเหนียวแน่นในการเสียประตูนะคือผมอ่ะจำได้ว่าเซบีย่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆคือไม่แน่ใจตัวเลขก็เลยลองเปิดตารางคะแนนย้อนดูนะครับเซบีย่าเสียประตูในลีกเนี่ยลาลิก้าแค่30ลูกน้อยที่สุดในลีกนะครับรองลงมาเนี่ยเป็นเรอัลมาดริดเสียไป31เสียน้อยกว่ามาดริดด้วยนะอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เซบีย่าเนี่ยสามารถจบท็อปโฟร์ของตารางได้ใช่เป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็โอ้แต่ว่าเขาเสียเซนเตอร์2เลยนะเนี่ยถ้าดูใช่เสียตัวหลักทั้ง2คนเลยคาร์ลอสกับกุนเด้ภายในซัมเมอร์เดียวแล้วเพื่อเขาจะซื้อใครมาแทนวะเนี่ยนะครับทีนี้ครับเราไปดูคุณสมบัติกันดีกว่าว่ากุนเด้เนี่ยเด่นด้านไหนบ้างอันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก The Athletic UK นะครับด้วยความที่หน่วยก้านอาจจะไม่ได้สูงใหญ่นะครับเรื่องของลูกกลางอากาศเนี่ยตัวเลขสถิติพวกนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบฉมังเบอร์ต้นๆแต่คนเรามันทดแทนเรื่องอื่นกันได้นะครับเอาเรื่องความคล่องตัวมาแทนสถิติจาก The Athletic UK ที่มาแบบเป็นพิซซ่าชาร์ตเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเป็นเซนเตอร์ที่มีความโดดเด่นด้านไหนบ้างเกมรับนะครับเกมรับเนี่ยถ้าเกิดดูจากทางกราฟิกของ The Athletic UK นะครับให้เน้นไปที่สีแดงเขาบอกชัดเจนนะสีแดงคือเกมรับสีน้ำเงินคือเกมรุกแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือการครอบครองบอลในเรื่องของเกมรับสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกเรื่องของการตัดเกมการเอาบอลกลับมาครอบครองพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแล้วก็ดวลลูกกลางอากาศเนี่ยได้63แต้มไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเป็นแต้มก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะและจุดที่อยากให้ดูไอ้ตรง defending intensity ก็คือความเข้มข้นของเกมรับเนี่ยได้96คะแนนเลยทีเดียวนะครับต่อมาที่อยากให้ดูคือสีเขียวนะครับในเรื่องของเกมเขาเรียกว่าการครอบครองบอลใช่นะครับการครอบครองบอลตอนมีบอล
ถือว่าดีทีเดียวครับดูได้เลยอย่างเช่นcarry dribble volume ก็คือการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าอันนี้ดีมากนะครับการเล่น link up play กับเพื่อนก็ดีนะครับการเอาบอลกลับมาครอบครองก็ดีพูดง่ายๆคือเป็นกองหลังที่เวลาบอลอยู่ที่เขาแล้วอ่ะผมว่าสบายใจได้แก้เพลได้สบายใจได้นะมันมีสถิติด้วยจาก WhoScore นะครับบอกว่า3ปีหลังสุดในลาลิก้าสเปนนะเทียบตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟกับกองหลังท็อป5ลีกยุโรปก็คือสเปนเยอรมันอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสกุนเด้เป็นกองหลังที่เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้เป็นอันดับหนึ่งของท็อป5ลีกยุโรปจะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปเรื่องการเลี้ยงก็ไม่แปลกนะพริ้วนะพริ้วอันนี้คือมีความพริ้วอันนี้คือจุดเด่นที่แฟนบาร์ซ่าเตรียมดูได้เลยแกจะไม่ใช่แบบกองหลังประเภทเอาวางบอลยาวแบบเปาตอเรสแบบฟานไดส์แบบเตียโก้ซิวาแต่แกจะเลี้ยงพรวดพาบอลขึ้นไปพาบอลขึ้นมาข้างหน้าแฟนบาร์ซ่าน่าจะจำกันได้มันเคยมีลูกหนึ่งที่กุนเด้เลี้ยงขึ้นมายิงเลยเลี้ยงแหวกไปหลายคนแล้วก็ยิงบาร์ซ่าใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงจุดนี้แหละด้วยความสามารถในการไปกับบอลของเขาอ่ะไม่แปลกทำไมโรเปเตเกรีเนี่ยถึงมีโอกาสเมื่อไหร่ก็คือหยิบโยกไปเล่นเป็นแบ็คขวาใช่ใช่ใช่เพราะว่านั่นแหละคือเขามีทักษะเรื่องนี้แล้วก็ถ้าจิ้มลงไปอีกในเรื่องของการดวลลูกกลางอากาศเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์นะครับเอาชนะคู่แข่งจากการดวลลูกกลางอากาศฤดูกาลที่แล้วเนี่ย 61% เกินครึ่งถือว่าดีอ่ะใช่ถือว่าดีถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับสรีระของเขาก็ใช่เอางี้ฤดูกาลที่แล้วตอนที่มีข่าวกับเชลซีผมทำบทวิเคราะห์ไว้เยอะนะครับเอาไปเทียบ comparison เทียบกับกองหลังเชลซีหลายๆคนอ่ะกุนเด้ตัวเล็กก็จริงนะแต่สถิติลูกกลางอากาศดีกว่ากองหลังเชลซีหลายคนนะเพราะฉะนั้นแกจะตัวเล็กแต่แกกะจังหวะมงเก่งไงใช่แล้วก็เหมือนกับสปริงตัวค่อนข้างสูงด้วยใช่นะอ่ะโอเคทีนี้ครับเรามาเจาะลึกเรื่องของสถิติเมื่อสักครู่นะเป็นเหมือนกับแอคชั่นในแต่ละช็อตกันบ้างนี่ตามที่สื่อเขาเก็บภาพคือดูสถิติแล้วแล้วมาดูแอคชั่นที่มันประกอบหน่อยว่ามันเข้ากับสถิติเมื่อสักครู่นี้ไหมอันแรกเนี่ยในเรื่องของการเหมือนกับเพซิ่งนะการบีบคู่แข่งการเข้าไปตัดเกมคือกุนเด้จะไม่ใช่คนที่ปักหลักอยู่เป็นแบบเซ็นเตอร์ตัวต่ำสุดแต่ว่าระบบวิธีการเล่นเกมป้องกันของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเซ็นเตอร์ที่คอยอ่านเกมแล้วก็คือลอยสูงขึ้นไปเพื่อเข้าถึงบอลก่อนที่แนวรุกของคู่แข่งเขาจะสร้างอันตรายเข้าพื้นที่สุดท้ายได้หรือบีบเลยอะไรแบบนี้ใช่นะนี่คือภาพแรกนะครับจะเห็นว่าเขาคือบีบขึ้นไปสูงเลยนะคือเกือบจะเกินครึ่งของสนามด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ช็อตนี้คือพอตัดบอลได้ปุ๊บส่งไปให้กับเพื่อนอเลฮันโดโกเมสรับบอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกภาพหนึ่งนะก็จะเป็นการบีบคู่แข่งนี่เกมเจอกับแมนยูนะครับมาซิยาวได้บอลนะนี่คือแบบอยู่ในแดนบนเลยนะใช่แล้วก็ขึ้นไปตัดบอลขึ้นไปไล่บอลเลยนะครับก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเป็นคนที่คือก็ผมว่าเขาน่าจะมั่นใจในความเร็วของตัวเองในระดับหนึ่งที่แบบกล้าขึ้นสูงขนาดนี้ศัพท์เชิงฟุตบอลที่พวกนักวิเคราะห์เขาใช้กันบ่อยก็คือเป็น proactive player ใช่ก็คือประเภทที่แบบไม่ชอบรอให้คู่ต่อสู้ได้บอลก่อนแล้วค่อยเข้าหามักจะชิงเข้าหาก่อนเขาได้บอลใช่แล้วก็เนี่ยครับสุดท้ายพอโดนบีบมาเซียลก็ต้องตัดฟาวไปแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยทักษะการอ่านเกมแบบนี้ผมว่าสำคัญมากคืออย่างน้อยถ้าคุณตัวไม่ใหญ่แต่ถ้าคุณอ่านเกมแล้วคุณเข้าไปถึงบอลบีบคู่แข่งได้เร็วคู่แข่งทำอะไรลำบากกันนะผมยกตัวอย่างอย่างเฟอร์กิลฟันไดเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นแบบนี้เหมือนกันใช่ๆเนี่ยแล้วคุณเด้ก็ทำในตรงนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ถูกต้องนะครับแต่ว่าการเข้าตัดเนี่ยคือเอาจริงๆเขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เพราะว่าหลายๆครั้งอาจจะมีแบบพรวดไปบ้างนะอาจจะมีแบบเข้าแล้วตัวเองเสียฟาวไปบ้างตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์แหละผมว่าอายุเขายังไม่เยอะ23ใช่ไหมอย่างฟันไดอะที่ทุกเราที่พวกเราบอกว่าเขาเป็นแบบโอ้โหเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะตอนที่เขาพีคก็20ปลายๆอะแล้วตอนที่30แล้วบางทีประสบการณ์เนี่ยจะช่วยให้กุนเด้เก่งกว่านี้ครับนะครับมาดูข้อต่อมาฮะเมื่อสักครู่นี้คือการอ่านจังหวะแล้วเข้าไปตัดเกมแต่ทีนี้มาดูตอนดวลบ้างเวลาคู่แข่งหลุดมาแล้วแบบเหลือพื้นที่เยอะๆเนี่ยเขามีวิธีการรับมืออย่างไรอย่างช็อตนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซบีย่ากับทางบาร์เซโลนาเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยลูกนี้เดมเบเล่เป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่เปิดกว้างเรียกได้ว่าถ้าความเร็วของเดมเบเล่กระชากแบบนี้มันต้องน่ากลัวแล้วซึ่งน่ากลัวแหละแต่กุนเด้นะเขาก็มีความเร็วที่ตามไปเก็บได้ทันเหมือนกันเรียกได้ว่าเดมเบเล่โดนจี้อ่ะไม่สามารถตัดเข้าในได้อ่ะแล้วก็โดนแย่งไปแล้วก็ส่งคืนให้กับเพื่อนนะครับอย่างคอดานแล้วก็
เซฟจังหวะนี้เอาไว้ได้แบบสวยๆเลยเกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะโคปาเดเลเห็นสกอร์ไหมครับบาร์ซ่าตามหลังอยู่คือคนที่1ต่อ2วิ่งกวดเดมเบเล่ทันนะคุณไม่ธรรมดาคุณมีความเร็วแน่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเดมเบเล่เป็นนักเตะที่มีสปีดค่อนข้างจัดแต่ว่ากุนเด้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดให้มาวิ่งกันจริงๆแบบออกสตาร์ทพร้อมกันอาจจะไม่เท่าอาจจะไม่ทันแต่ว่าเวลาคุณเล่นเกมรับเนี่ยมันต้องมีการดักทางต้องมีการอ่านเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตนี้ก็ถือว่าเขาทำได้ดีอีกอันนึงตัวอีกหนึ่งตัวอย่างครับดวงกับกองหน้าตัวพิ้วๆเนี่ยอย่างเช่นอีซักของนี่ก็มีความเร็วเหมือนกันใช่ตัวนี้จะเลี้ยงบอลติดเท้ามากนะแต่คุณเด้เองก็วิ่งถอยแต่ว่าก็มองดูไปด้วยดูเส้นทางไปด้วยแล้วก็รอจังหวะที่อีซักแบบเลี้ยงเข้ามาใกล้ๆแล้วหาจังหวะในการตัดออกมานี่ฮะคือพอเห็นช็อตนี้คุณจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าเรื่องของฟันไดที่ฟันไดสอนวิธีการรับมือเวลาคู่แข่งเลี้ยงจี้ใส่เหลี่ยมเลี่ยมเกมหลังเลยการยืนการใช่การตะแคงสิต้องทำยังไงต้องหันตะแคงแล้วตาจ้องมองที่บอลช็อตเนี้ยผมว่ากุนเด้นี่คือถอดแบบนั้นมาเลยนะตามคำสอนของฟันไดถูกต้องนี่นะครับครับผมมาดูเรื่องของภาพประกอบเกี่ยวกับลูกกาอากาศกันก่อนเราพูดกันไปแล้วว่าเฮ้ยลูกกาอากาศไม่ได้แย่นะแต่พูดอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพไงลองดูตัวอย่างจากภาพนี้ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเกมเจอกับแอตเลติกบิลเบานะครับก็เป็นแบบบอลยาวโยนขึ้นมาดวลกับคู่ต่อสู้ที่ตัวก็สูงทีเดียวแต่ว่าชูสกุนเด้หม่งชนะไม่พอนะเป็นการหม่งชนะแบบที่ต้องดูภาพต่อไปด้วยก็คือหม่งเช็ดคืนหลังใช่ไหมคนแรกนิ่งมากเลยคืออันนี้คือไม่ได้หม่งเคลียร์ทิ้งไปดื้อๆนะเขารู้ว่าแบบสรีระตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเทคตัวได้เปรียบกว่าแล้วถ้าเกิดอยากให้ทีมได้ครองบอลต่อเขาตั้งใจหม่งขึ้นหลังให้เพื่อนเลยนะถือว่าไม่ธรรมดากับการเล่นลูกกลางอากาศจังหวะนี้เทคตัวได้ดีกระโดดสูงกระโดดสูงนะครับครับก็เรื่องของลูกกาอากาศเอาจริงๆคือถ้ามาบาร์ซ่าเนี่ยแล้วได้จับคู่กับโรนัลด์อราโคผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าอาราโคเนี่ยเรื่องลูกกาอากาศคือเขาดีอยู่แล้วรูปร่างเขาประมาณ190ต้นๆ192 193เนี่ยตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจับคู่กันแต่มันก็จะมีช็อตนึงที่บางทีเขาอาจจะจี้ไว้ที่กุนเด้แต่ว่าถ้ามีเรื่องของการดวลที่ค่อนข้างดีแบบเนี้ยมันก็เบาใจได้ในระดับนึงยิ่งเขาใช้คำว่าไอ้ที่ต้องระวังอาจจะเป็นตอนเซตเพลย์ใช่แต่ถ้าจะเป็นโอเพนเพลย์ที่มันแบบได้เห็นมองบอลไกลๆพวกนี้เขาใช้จังหวะการเทคตัวช่วยเหลือได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำได้ดีในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าในฤดูกาลที่ผ่านมาถามว่ามีช็อตที่แบบเทคแล้วพลาดก็มีหลายครั้งแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับบาร์ซ่าในการเซตเกมขึ้นไปด้วยอันนี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากตัวของเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ภาพเมื่อสักครู่คือสามารถม่งแล้วก็ไม่ใช่หม่งสกัดแบบโง่ๆนะคือหม่งแล้วก็คืนบอลให้กับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดคือผมว่าพอเห็นการจับคู่กันระหว่างอาราโคกับกุนเด้ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงคู่กันใช่ไหมใช่มันเหมือนคู่เซนเตอร์อย่างปีเก้กับมาสเคลาโน่หรือก่อนหน้านั้นอย่างปูโยก็เป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างไม่สูงเหมือนกันประมาณ170ปลายๆแต่ก็เล่นแบบเกมรับได้เหนียวแน่นยืนคู่กับคนสูงใหญ่ได้ถูกต้องครับผมอ่ะทีนี้เรื่องของการสร้างสรรค์เกมนะพาบอลตะลุยขึ้นไปข้างหน้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเหมือนกันนะครับก็ดูจากสถิติเมื่อสักครู่โอ้โหกราฟนี่คือสูงได้แต้มค่อนข้างสูงเลยแต้มเลยนะครับอันนี้คือเกมเจอกับอินเตอร์มิลานนะก็เป็นจังหวะช็อตได้บอลครับแล้วก็แก้เพสจากลาวตาโร่มาร์ติเนสด้วยการพาบอลแบบตะลุยดุยขึ้นมาเลยนี่แหละครับคือสไตล์ที่บาร์ซ่าต้องการเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยชาบีเอเนเดสเคยพูดเอาไว้นะว่าในบรรดากองหลังของบาร์ซ่าเอาฤดูกาลที่แล้วนะคนที่สามารถทำในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยมีแค่อาราโคคนเดียวแล้วพอได้กุนเด้เข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันทำให้แท็กติกของโค้ชมันดำเนินไปได้ตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะแต่ว่าถามว่ามันมีข้อเสียไหมแน่นอนมันมีข้อเสียอยู่แล้วเพราะว่าการที่คุณพลาดคุณโดนปัดแล้วโดนสวนกลับใช่คุณหลุดตำแหน่งได้ทันทีแต่ว่าเราเห็นจากภาพไอ้ตัวพิซซ่าเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าการทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้ของกุนเด้เขาทำได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างสำเร็จด้วยใช่บวกกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วงานสถิติว่าเขาเป็นกองหลังที่3ปีหลังสุดเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบเอาบอลขึ้นไปบ่อยจริงๆและทำได้ดีด้วยนะครับอ่ะเรามาถามกันตรงนี้หน่อยนะทิ้งท้ายกันหน่อยเราคิดว่ากุนเด้กับบาร์ซ่าจะเป็นไงแล้วก็จะได้ออกสตาร์ตัวจริงเลยไหม
ผมว่าโอกาสเป็นตัวจริงสูงเพราะว่าดูจากเรื่องของค่าตัวแล้วนะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์เนี่ยคือเอาเข้ามาว่ากันตามตรงคุนเด้เนี่ยอยู่ในลาลิก้ามา3ปีประสบการณ์มากกว่าคริสเซนเซนประสบการณ์มากกว่าเอริกกาเซียนะนับเฉพาะการเล่นในบรรยากาศของฟุตบอลสเปนเขาดูดีกว่าแล้วก็บทบาทของเคราปิเก้อย่างที่เห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเจออาการบาดเจ็บเจอปัญหานอกสนามมาแล้วเนาะนู่นนี่นั่นก็ลดบทบาทตัวเองลงมากลายเป็นตัวสำรองดังนั้นโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับอาราโคมีสูงมากๆนะอาราโคก็อาจจะโยกไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วก็กุนเด้เนี่ยก็ด้วยความถนัดของเขาก็เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาหรือบางทีผมว่าประโยชน์ที่ชาบีเล็งเห็นจากตัวของกุนเด้อาจจะมองไปถึงเรื่องของการเล่นเป็นแบ็คขวาด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแบ็คขวาประจำหรือว่าเป็นแบ็คขวาโดยบ่อยๆใช่แต่สามารถใช้งานได้สลับได้ชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการเล่นหลังสามเพราะว่าได้คริสเซนเซนมาอาจจะมองไปถึงการเล่นหลังสามไหมก็สามารถทำได้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยที่เราไล่เรียงกันมาหลายข้อมันดูจะมีแต่ข้อดีถูกไหมแต่ข้อเสียอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์พี่ที่อ่านมาไปโดนใบแดงแบบงงๆ2ใบนี่ช็อตนึงเลยแฟนบาร์ซ่าจำได้นะโยนบอลอัดหน้าจอร์ดี้อัลบาไม่มีอะไรเลยควางอัดเลยช็อตนั้นคือไม่มีอะไรไม่มีใครเข้ามากดดันใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ไปของขึ้นด้วยเหตุอะไรใช่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของผลการแข่งขันณตอนนั้นก็ปาบอลอัดหน้าเลยหรือว่าแม้กระทั่งแบบการสกัดคู่แข่งในบางช็อตที่อาจจะมีน็อตหลุดไปบ้างก็มีการหลุดตำแหน่งถามว่ามีไหมก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่อย่างว่าเรื่องของประสบการณ์นะชั่วโมงบินมันก็จะเป็นส่วนช่วยในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับบาร์ซ่าแหละเพราะว่าดีลนี้มันคือดีลที่ตอนแรกเหมือนบาร์ซ่าจะยอมแพ้แต่พอชาบีรีเควสต์ขอกีฬาบาร์ซ่าอาเลมานีใช่ไหมก็แบบเฮ้ยคนนี้มันต้องเอาอะต้องกล่อมอะแสดงว่าชาบีคือแบบอยากได้จริงๆไงแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันว่าคาแรคเตอร์ก็เหมือนพวกปูโยเหมือนพวกมาสเคราโน่พวกเนี้ยเอามาเล่นกับแดนนี่อาราโคโรนัลด์อาราโคน่าจะเหมาะกับแผน4-3-3ของชาบีเอร์นันเดสแล้วผมรู้สึกว่าผมดูกุนเด้เล่นมาผมว่าแกยังพัฒนาได้อีกนะคือตอนเนี้ยแกเด่นเรื่องเกมรุกเอาพูดกันตามตรงเลยจุดที่เด่นที่สุดของกุนเด้คือมันเป็นกองหลังที่เล่นเกมรุกได้ดีมากพาบอลขึ้นหน้าได้ดีมากคุณไปเพรสซิ่งเขาไม่ง่ายใช่ไหมและทีมอย่างบาร์เซโลน่าเนี่ย3ฐานข้างหลังอ่ะ1โฮลดิ้งมิดฟิลด์อย่างบูสเกตแล้วก็คู่เซนเตอร์เบสิกการใช้เท้ามันต้องปึกอ่ะไม่งั้นคุณเล่นกับแผนที่กีตาการ์ดของบาร์เซโลน่าไม่ได้ซึ่งคุณได้ทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เหลือถ้าเกิดจะพัฒนาไปสู่ระดับเก่งกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นจากเกรด A ไปสู่เวิลด์คลาสเนี่ยผมว่าก็ต้องศึกษาเหลี่ยมเกมรับจากรุ่นพี่เยอะๆปิเก้ก็ได้พวกที่อยู่กับทีมพวกนี้หรือว่าศึกษาจากพวกคนอื่นๆทีมสตาฟแล้วชาบีเอร์นันเดสที่เคยเล่นกับเพื่อนๆไซส์ขนาดนี้มาเขาก็น่าจะบอกได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมูฟเมนต์เวลาที่แบบกองกลางเขายืนตรงเนี้ยถ้าเป็นยุคผมนะมาสเคลาโน่เขายืนตรงไหนปูโยเขายืนตรงไหนเขาก็สอนได้เพราะชาบีก็เป็นเทรนเนอร์ที่ถือว่ามีแววทีเดียวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคุณนี่ก็น่าจะเหมาะกับบาร์เซโลน่าถามว่าปีเตอร์โบสเสียดายไหมก็ยอมรับตามตรงว่าเสียดายก็ชอบคุณเด้พอสมควรเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็ไปอยู่กับบาร์ซ่าโยน่าแล้วแล้วก็ถ้าให้วิจารณ์ตามตรงก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้ผมว่าตอนนี้เขาผมให้เกรด A นะผมให้เกรด A ถ้าเกิดกราฟยังเป็นเชิงบวกแบบนี้ได้สัก 2-3 ปีข้างหน้าก็มีโอกาสไปถึงระดับโลกได้ครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดูกันยาวๆใช่นะมันต้องดูในสนามจริงๆว่าคือกลับมาอยู่กับบาร์ซ่าแล้วเรื่องของแท็กติกเรื่องของระบบที่มันแตกต่างจากเซบีย่าครับเพื่อผมบอกเลยว่า2ทีมนี้นะมีสไตล์และวิธีการเล่นคนละแบบเลยนะฟอร์เมชั่นนะคล้าย 4-3-3 แบบมีโฮลดิ้งเหมือนกันใช่แต่ว่าวิธีการเล่นคนละแบบเลยนะครับโลเปเตกีกับชาบีนี่คือแท็กติกคนละด้านปัจจัยก็คนละเรื่องใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูนักเตะเวลาลงสนามจริงๆซึ่งอีกไม่นานนี้มันก็จะได้เห็นแล้วนะครับใกล้ที่จะเปิดซีซั่นแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินดีลที่ชาบีเป็นคนรีเควสเองครับนะครับโค้ชเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งว่าเขาก็ต้องเห็นอะไรในตัวของกุนเด้มาแล้วครับติดตามดูนี่คือทั้งหมดนะครับของเจาะประเด็นวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกัน K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็
วันพรุ่งนี้นะยังมีรายการของเราตามปกตินะครับส่วน Half Time เนี่ยก็กลับมาเจอกันแบบสดๆวันจันทร์ใช่นะวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ